ค่ะเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวที่คาดว่าที่ประชุมในวันนี้นะคะก็จะมีการพิจารณาถึงปัญหาและการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลที่มีอยู่ที่จะต้องเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่รัฐบาลนี้นะคะจะหมดวาระลงค่ะ ข่าวความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอมีวาระการปฏิบัติงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติก่อนที่จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวครั้งที่2ทับสอนณตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยคาดว่าในที่ประชุมนะคะก็จะมีการรายงานถึงปัญหาและการระบายข้าวในสะต๊อก ของรัฐบาลที่มีอยู่แต่ผู้ชนะการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลยังไม่สามารถรับมอบข้าวหรือขนข้าวออกจากโกดังได้ว่าติดขัดปัญหาใดและมีปริมาณเท่าใดที่ยังรับมอบไม่ได้เพราะทั้งหมดนี้นะคะก็จะต้องสาสางให้หมดก่อนรัฐบาลนี้จะหมดวาละลงค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนด้วยค่ะ ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นที่น่าสนใจในช่วงบ่ายนั้นนะคะพลเอกชัดชัยสาริกัญยารองนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่4คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคมครั้งที่สองทับ2,562ณนห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเดิมชั้นสสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ อย่างไรก็ตามวันนี้จะต้องจับตาดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีในประเด็นการเมืองเพราะภายหลังจากยอมรับเป็นแคนดิเดต พรคพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดรวมถึงจะต้องติดตามดูท่าทีของนายวิษณุกเกืงงามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในเรื่องของข้อกฎหมายหากนายกรัฐมนตรีจะใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปร่วมหาเสียงกับพรคพลังประชารัฐได้หรือไม่และจะถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการเน้นย้ำถึงความเหมาะสมและการวางตัวเป็นกลางของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงของการเลือก ตังค่ะท้าสผลทิศเสถียนถ่ายภาพน้ำอ้อยคอเข็นกลางรายงานจากทรเนียบรัฐบาลค่ะ